ที่นี่อำเภอมะด่าเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเล็กๆ กับคาเฟ่เล็กๆอะนาชิปลูกผักเพราะรักตัวเองต้อนรับทุกคนครับที่นี่เราเน้นปลูกผักเองปลูกดินด้วยระบบอินทรีย์ปลอดภัยไร้สารเคมีผักสลัดและผักอื่นๆที่ใช้ในร้านทำเองปลูกเองคิดสูตรเองจนลูกค้าต่างบอกว่าน่ากินมากเมนูสลัดผักอินทรีย์ที่อร่อยกรอบผักสดมากก็เก็บสดจากแปลงไม่ต้องรอกว่ากันเยอะยังไงล่ะครับสเต็กก็หมักเองปรุงเองน่าอร่อยไหมล่ะไก่ทอดเกาหลีฟินเวอร์มาลองกันสิครับกะหรี่ปั๊บส่งตรงจากแม่ค้าคนดังที่หากินยากมากแต่ที่นี่ทอดเสิร์ฟทุกวันและยังมีเมนูเครื่องดื่มชากาแฟเด็ดสุดน้ำผึ้งมะนาวโซดาซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยแหละครับบาริต้าเลิกเรียนก็พร้อมบริการยังไม่หมดเด็ดกว่านั้นก็น้ำส้มสดสดรสชาติโดนใจที่ใครได้ลองก็บอกว่าโดนทิ้วกลับบ้านไปกินต่ออีกอนาชิคาเฟ่เปิด9โมงเช้าถึง1ทุ่มหยุดวันพฤหัสแอดไลน์ไว้ล่ะกดคูปองและโปรโมชั่นเด็ดรออยู่เจอกันพรุ่งนี้เลยนะ